ฝูงบินนักล่าน้ำหวานเป็นเจ้าของบ้านที่สำคัญอีกตัวคือพวกแมลงพวกบินได้ที่ชอบทำรังที่โคนต้นไทรนี้คือชันโรงหรือผึ้งจิ๋วผึ้งขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มผึ้งด้วยกันพวกมันขึ้นชื่อเรื่องความขยันรังของมันจะอาศัยซอกของโคนต้นไทรทำเป็นปากแตรเป็นช่องทางสำหรับเข้าออกรังพวกมันไม่นิยมย้ายถิ่นฐานที่ที่ปลอดภัยตรงไหนก็จะอยู่ยาวนานรัศมีการบินหาน้ำหวานราว100เมตรรอบๆโคนต้นไทรทำให้การผสมเกสรดอกไม้ทุกๆชนิดในละแวกนั้นดูเหมือนจะเป็นฝีมือของพวกมันทั้งสิ้นสายลมแห่งม่านหมอกขนส่งความชื้นแห่งฤดูกาลในป่าที่ระบบนิเวศขับเคลื่อนอย่างไม่หยุดนิ่งป่าที่แสงมีค่ากว่าน้ำไซผู้จัดการผืนป่าที่ต้องออกแรงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพื่อจะสร้างชีวิตตนเองให้ขับเคลื่อนอยู่ได้ในราวป่าผ่านความร่วมมือของทุกชีวิตที่เก็บเกี่ยวก่อนที่ผู้ขนส่งน้อยใหญ่ได้พากันนำรหัสแห่งสายพันธุ์ไปทำหน้าที่จัดการพืชพันธุ์ในป่าต่อไปหากลองหลับตาลงและนึกถึงระบบนิเวศวิทยาในผืนป่าที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ของต้นไทรแล้วคงเกินที่ใครจะคาดเดาได้ว่าความมั่นคงในระบบอาหารของสัตว์ป่าจะมีสภาวะสั่นคลอนมากมายขนาดไหนความแปรปรวนนี้อาจส่งผลถึงขั้นทำให้ระบบนิเวศแปรสภาพและพังทลายลงสัตว์ป่าและพืชอีกหลายชนิดไม่สามารถอยู่รอดและขยายพันธุ์เฉกเช่นเดิมเมื่อยุควิกฤตการณ์คืบคลานเข้ามาถึง